วัสดีจ้ะพี่น้องมื้อนี้พาพี่น้องมาแซ่บๆสติ๊กไปตลาดยามเช้ามาจ้ะไปซื้อเนื้อมาก้อยก้อยไปกินอยู่ทุ่งนาพุ่นล่ะจ้ะไปเบิ่งรถถมดินกับเอาไปให้เอิ้นหยังล่ะลุงยาลุงหวนที่เพิ่นเฮ็ดลักหัวให้อยู่จ้ะแต่ว่าต้องซอยก่อนเพราะว่าอยู่นามันสิเตรียมของไปมันยากจ้ะเลยซอยกันอยู่บ้านซอยเนื้ออยู่บ้านเอาแต่เครื่องปรุงไปซอยเอ้ยไปปรุงอยู่นาจ้ะยังอยู่บ้านประตุมอยู่บ้านประตุมคือน้องอยู่เคยถ่ายแล้วมันยังบ่แล้วเนาะมันยังก็ยังบ่พร้อมมาบ้านกะแล้วก็พ่วงไฟเพิ่นมาแล้วก็พ่วงน้ําเพิ่นมามาใส่จ้ะบริเวณหน้าบ้านก็ยังบ่เรียบร้อยปานใดจ้ะใส่ชุดหลายเท่านั้นพักยายมาแต่ทางไหนไก่ตัวเล็กไปได้ไก่แล้วหูพึ่งเลยนี่ก็นอนอยู่กลืนกึกๆอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวเล็กไม่ได้พุ่นน่ะไปไล่ไก่พุ่นน่ะเบาเคียงก็ไปเบิ่งเพิ่นถมดินอยู่จ้ะไปเบิ่งรถมาถมดินอยู่สติ๊กไปไล่ก่อยกับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ทุ่งนาเนาะจ้ะซอยเนื้อซอยเครื่องในทุกอย่างเดี๋ยวไปปรุงกันกินกันอยู่นาพุ่นเลยจ้ะเป็นเวลาพักเที่ยงพอดีจ้ะรถถมดินก็ยังบ่เสร็จจ้ะยังขนเรื่อยๆพี่น้องถามมาว่าสิประมาณจักบาทสติ๊กก็ยังบอกบ่ได้จ้ะเอาจนเต็มตรงที่สติ๊กว่าให้เพิ่นถมให้แล้วจ้ะก็เลยบอกบ่ได้ปุงยากับบงวนทำรั้วเอาสิมากินข้าวอยู่เถียงนาน้อยพี่เตรียมเครื่องมาแล้วมาปรุงเลยเตรียมเครื่องมาจ้ะมีข้าวอยู่หน้าเซเพียแล้วเซเพียก่อนหน้าด้วยจ้ะเซเพียเซดีเรียบร้อยแล้วเหลือใส่ปุ้งใส่เลือดน้ำเด้อต้องขออภัยพี่น้องที่บอกกินดิบด้วยจ้ามือนี่ปวดจวดผงชูรสผงรสต้องอันดับแรกเลยแรกเลยต้องให้เขาได้เดี๋ยวลืมผงชูรสชิมแล้วชิมอีกมันขาดยังสิว่าบักเพชรเพชรขนาดเด้แบบตรวจโลดเดียวพอเนาะไว้กับบักเพชรสดน้ำเนี่ยต้องไปกัดมาเห็นห่อใหญ่แบบนี้ก็ยอมกินอยู่เด้อพี่น้องได้ประมาณ2เดือนพุ่นแหละถ้าบ่ตัวแม่นบ่สิว่าอาทิตย์นึงพี่น้องสิตื่นเฮาคั่วคั่วกันใหม่ๆเลยจ้ะหอมมากกล่นบัดนี้โอ้ยังน้ำปลาเนาะบักเพชรซื้อมามื้อเช้านี่หอมโดดคนก่อนหอมใส่ที่หลังหอมจังบ่ซ้ำนะเอามีดเฮาไปใส่ละเหี่ยงเฮากับบ่มีเนาะซอยมือลงโลดเดี๋ยวปรุงแล้วก็ชิมนี้ตามที่ชอบจ้ะแล้วก็จะหั่นหอมลงมาพี่น้องบัดนี้เตรียมมาแซ่บน้ำกันเด้อจ้าสวัสดีครับมาพี่น้องกินข้าวก่อนแล้วเที่ยงข้าเจ้ายังบ่อยากจักหน่อยข้าเจ้าว่าแดดบ่ฮ้อนแดดบ่ฮ้อนเพิ่นยังบ่กินข้าวเพิ่นว่าบ่อยากปานใดเท่าว่าจักหน่อยก่อนบ่ฮ้อนหรอกมันจะหนาวหนาวลมไปวอยอยู่ครับเล่นดอนมาบ้านอยู่10ทำละ5บาท10บาทบ้านเฮาทั้งซอนมือ5แท้เข้าว้ายจะได้กล่าวบ่โตขึ้นยิ่งเลยได้อยากไปเรียนจะเดียวประตุมไปไหมแน่ประตุมก็กินหลังนึ่งนี่คือกินก๋วยเตี๋ยวบ่วะสรุปอะก้อยเนื้อเป็นกำมังกินกัน2คนปิ้งไก่ปะพี่กำมังสาวชิ้นไหนสาวเพชรบ่เหนื่อยยาวเลยบ่ย่านพูดมันหอมบักชีเด้อกินเด้อไปเลยไปเดียวเลยหนามันเปื้อนกูยุบมันยังมานั่งนะคนปล่อยไปไปกันแล้วเวียกนี้แหละจึงได้พาพี่น้องหาอยู่หากินหาเลาะหากินบ้านเฮาหาของเมืองตรงนี้ก็ยังบ่แล้วเวียกซะทีบ่ค่อยเห็นคลิปปานใดเนาะอื
อยู่เบิ่งน้ำเพิ่นจ้ะเพราะว่าเพิ่นก็ต้องถามว่าเอาสำใดสำใดไปนะนะเราจะไปหาปูหาปลาหาหอยเขาไงผัดสีเพิ่นผัดสีตามยากอีกบุญวันบุญวันนะจับเพิ่นไปใส่มาใส่เอาเป็ดกับบะเพ็ดจนพ่อเพิ่นบอกซิมก่อนจังซื้อมันเป็นหน่วยอยู่ซื้ออยู่เอาไปคืนบ้างกัดจมูกผัวนี่มันพักที่ห้องกินไปได้เลยแต่มันเป็นอย่างเมื่อคืนดังไว้เมื่อคืนดังยามในบ้านเฮาครัวหอยครัวหอยสอนป้าเฮาผู้แก่ไปครัวหอยไปสอนพี่น้องว่าสิอยู่ได้บ่มาบ้านบ่กินฮอดใต้บ่ไปมาคือเก่าเนี่ยค่ะของใต้มาขายบ้านเฮาบัดนี้ของบ้านเฮาขายใต้คือของบ้านเฮาของใต เด็กกลับไปหากินกับปุ้นก๋วยเตี๋ยวกูแหละยามเฮ็ดก็ลงไปหาเฮ็ดมาขายบ้านเฮาอยามหน่อไม้ยามหยังเนาะว้ายพี่น้องมาเท่ากว่านี้ที่บ่มีแห้งเอ็ดมันมีแห้งสร้างนั่งคือบ่คือบ่คำบ่คำแก่เนาะมีท้ายรถไหมท้ายรถปั๊ดแต่น้อยก็ได้นะทานยางไปทานให้ไหมเอาเพียงสติความคิดก็คือมาอยู่กับค้าขายน้ำเนาะค้าขายเปิดร้านค้าขายพักขายของที่เราปลูกเราฝังนี่แหละแม่ปลูกเลี้ยงเองปลูกเองขายหน่อค่ะหน่อทื่อค่ะชะอมเนี่ยบ้านจะติดขายชะอมขายดีน่ะพี่น้องหลายคนกับอยากเอ็ดแบบที่แบบเพื่อนสติเอ็ดเนี่ยแหละเป็นไรแน่นะค่อยเอ็ดไปทีละหน่อยปลูกทีละนิดทีละหน่อยขายไม่ได้แล้วคือเดือยักษ์อยู่ใต้ทะเลได้เอามาปลูกก็เก่าน้องคอมเมนต์บอกหลายสิ่งหลายอย่างแนะนำปลูกไว้เด้อสติปลูกนั่นเด้อปลูกนี่เด้อก็ต้องค่อยๆคิดไปเรื่อยๆครับค่อยๆสร้างเดือนหน่อยปลูกหลายอย่างมันดีมันครบ
ราจะกินหยังก่อนเรียบร้อยสองคนกันหนึ่งเซตได้กินข้าวแล้วได้กินข้าวแล้วหมดแล้วหมดแล้วมีปิ้งไก่ให้อยู่เดี๋ยวยังเหลืออยู่เผื่อเขาเจ้าหิวเขาเจ้ามากินต่อน้องกินก่อนไม่ไหวแล้วครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า